ย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อปลอบใจคนกากให้หายจากความเศร้าขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมหายเศร้าแล้วเย่คนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ตอนการแข่งสร้างคุณยายแกรนนี่ขนกากสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนูบเองนะวันนี้นูบก็จะมาสร้างคุณยายแกรนนี่ในฉบับที่ง่ายมากๆเลยนะครับก็ไม่ต้องใช้บล็อกเยอะมากด้วยนะก็ใช้ไม่เกิน10บล็อกนะโอเคมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาใส่ชุดเกาะกันก่อนนะโอเคเพื่อความเป็นนูบนะต้องใส่ชุดเกาะหนังนั่นเองเดี๋ยวนูบจะสร้างตรงตรงไหนดีวะตรงนี้แล้วกันโอเคก็ใช้ไม่ถึง10บล็อกนะโอเคบล็อกแรกก็จะเป็นบล็อกควอสบล็อกควอสนี่นะบล็อกควอสแล้วก็บล็อกอะไรนะเดี๋ยวนึกก่อนบล็อกสีน้ำตาลบล็อกอะไรก็ได้ที่เป็นสีน้ำตาลเอามาเลยโอเคทำเป็นสีแบบนี้เป็นไม้กางเขนแล้วก็หาสแลบที่เป็นไม้มืดมืดไหนวะไม้มืดมืดไม้มืดมืดอยู่ไหนวะนี่เจอแล้วเอ้ยไม่ใช่นี่อันนี้ดาร์กโอ๊ตกู๊ดสแลปนั่นเองนะโอเคผมขอเรียกว่าไม้มืดละกันเนี่ยเสร็จแล้วแกรนนี่ในฉบับที่ง่ายมากๆเลยนะก็แกรนนี่จะใส่ชุดสีขาวใช่ไหมแล้วก็ถือไม้กระบองน่ะแล้วก็หัวดำๆโอเคก็คุณผู้ชมให้กี่คะแนนก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะขนเทพโอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนายเป็ดนามสกุลโปรหรือเรียกสั้นๆว่าเป็ดโปรนะครับวันนี้ผมจะมาสร้างคุณยายแกรนนี่ในฉบับรูปปั้นขนาดยักษ์นั่นเองนะครับคือเป็นรูปปั้นที่มีขนาดใหญ่มากๆเลยนะแต่ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตนะก็ผมไม่ได้เทพพอที่จะสร้างสิ่งมีชีวิตที่ชื่อว่าแกรนนี่ได้นะโอเคก่อนอื่นเลยนะผมก็จะปรับเป็นเวลาตอนเช้าก่อนนะเพื่อความสะดวกในการสร้างโอเคก็เดี๋ยวผมจะลงมือตั้งแต่ตอนนี้เลยนะก็ค่อนข้างจะใช้เวลานานมากทีเดียวนะแต่ก็ไม่นานจนแบบว่านานเกินไปนะประมาณ10นาทีได้ตีไปประมาณนี้นะโอเคเอาสแลบมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันตั้งแต่ตอนนี้เลยดีกว่าครับผมThank you.
สร็จสักทีนึงนะคุณผู้ชมครับคิดว่าสวยหรือเปล่าถ้าคุณผู้ชมคิดว่าสวยก็อย่าลืมให้คะแนนคนเทพใต้คอมเมนต์ด้วยนะครับไปละบ๊ายบายแฮกเกอร์โอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแฮกเกอร์นั่นเองนะวันนี้ผมก็จะมาสร้างคุณยายแกรนนี่ในฉบับสิ่งมีชีวิตนั่นเองนะก็คือสร้างมาเป็นสิ่งมีชีวิตเลยนะไม่ใช่ลูกปั่นหรืออะไรทั้งนั้นนะครับก็เป็นสิ่งมีชีวิตตัวเป็นๆเลยนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะโอเคผมจะหยิบคาถา NPC ออกมาก่อนเลยแล้วก็หาพื้นที่ก่อนเอาตรงไหนดีวะเอาหน้าบ้านแล้วกันนะโอเคตึ๊บก่อนอื่นตั้งชื่อว่าแกนนี่แล้วก็ไปที่สกินนี่แกนนี่แค่นี้เนี่ยแค่นี้มันก็จะเป็นแกนนี่แล้วเห็นไหมมันไม่ยากเลยนะก็จะทำให้เขาเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูก็ได้นะแต่ผมหาอาวุธให้เขาก่อนเอาเป็นแท่งไม้ละกันนะแท่งไม้อยู่ไหนวะแท่งไม้แท่งไม้อยู่นี่โอเคน่าจะไม่มีอะไรแหละมั้งก็แกนนี่ก็ใช้ไม้ใช่ไหมไม่กระบองโอเคเผื่อในนี้มันมีไงเลยลองหาดูโอเคไม่มีรู้เรื่องเด็ดบวชบูดาบไม่มีโอเคนี่ให้เขาถือไม้แบบนี้แล้วก็ปรับเป็น aggressive หรือเฟรนลี่ก็ได้นะครับแต่นี่แค่นี้เราก็จะได้สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าแกนนี่แล้วนะหรือว่าคุณยายแกรนนี่ของเรานั่นเองเราจะโคลนนิ่งก็ได้นะไม่ต้องมานั่งสร้างเดือดโตเสียเวลาโคลนแบบเนี้ยเห็นไหมเนี่ยมี3ตัวแล้ว4ตัวแล้ว5ตัวแล้วเห็นไหมนี่ครับโอ้โหวิธีการโคลนนะวิธีการสร้างแกนนี่เป็นไงง่ายใช่ไหมแค่นี้เราก็จะได้คุณยายแกนนี่แล้วนะสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อที่ว่าจะได้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับโอเคก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับหิวข้าวมากเลย